นะคะวันนี้เราอยู่กันบนรถเลยทุกคนอาจจะคิดว่าวันนี้เราจะไปวอล์กที่ไหนกันหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะวันนี้จะอยู่กันบนรถนี่แหละก็คือจริงๆแล้วค่ะวันนี้เกลจะต้องไปทํางานถ่ายแบบแล้วเกลก็มานั่งคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วสาวๆหลายคนนะถามเกลว่าแบบเฮ้ยแบบเกลพกอะไรออกไปข้างนอกบ้างบางคนก็อยากให้เกลทําเป็นคลิปแบบ Watch in my bag เนาะว่าเกลเนี่ยพกอะไรไปทํางานพกอะไรเป็นประจําในกระเป๋าอะไรเงี้ยวันนี้เกลก็เลยกะว่าเกลจะมาเปิดกระเป๋าให้ทุกคนดูค่ะนี่เลยจะเปิดกระเป๋าให้ทุกคนดูว่าทุกวันนี้ที่เกลออกไปข้างนอกเกลพกอะไรบ้างแล้วพอดีวันนี้เกลไปทำงานพอดีเกลก็เลยจะให้ทุกคนดูว่าวันนี้เกลพกอะไรไปทำงานบ้างนะคะไปดูกันเลยเริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะก็คือนี่คือหยิบปุ๊บเจอปั๊บเลยนั่นก็คือแป้งค่ะแป้งที่เกลเอาไว้ใช้เติมระหว่างวันในทุกๆวันที่ออกไปข้างนอกแล้วกันเนาะเกลจะใช้แป้งของแบรนด์เจ้านางค่ะนี่ตัวนี้ใครๆก็น่าจะเคยได้ยินนะแบรนด์เจ้านางก็จะบอกว่าแป้งรุ่นนี้ที่เกลใช้นะคะเป็นตัว Diamond Translucent Powder ก็จะบอกว่าตัวนี้มันเป็นแป้งแบบแป้งโปร่งแสงอะค่ะแล้วมันค่อนข้างคุมมันได้ดีเกลก็เลยชอบแล้วก็พกออกไปข้างนอกประจำเลยไม่ว่าแบบเวลาไปทำงานก็ช่วยแบบเติมระหว่างวันได้ดีมากเดี๋ยวเกลจะให้ดูตัวเนื้อแป้งของเขานะคือตัวพับคือเน่ามากอะทุกคนคือใช้แบบจนจะหมดแล้วค่ะเนี่ยนี่นะคะมันจะเป็นพับแบบนี้ตัวแป้งจะเป็นผงโปร่งแสงแบบนี้เลยแล้วก็อีกอย่างที่เกลชอบตัวนี้ก็คือว่าคือตัวนี้เวลาลงไปอะค่ะสีเมคอัพเราอะมันจะไม่เปลี่ยนเลยนะใช้เกลก็จะแบบเนี้ยแทบแทบอย่างเงี้ยทุกวันก็คือเติมระหว่างวันเราก็จะใช้วิธีการแทบแทบเอาแบบนี้เนาะสำหรับแป้งตัวนี้นะคะถ้าเกลจำไม่ผิดเกลซื้อที่ Eve and Boy ราคา300นิดๆเองอะทุกคนถ้าใครสนใจยังไงเดี๋ยวเกลจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ให้ละกันเนาะโอเคแป้งก็เกลใช้เป็นของเจ้านางนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะนี่เลยขาดไม่ได้มีแป้งแล้วก็ต้องมีลิปสติกจ้านี่จะให้ดูกันชัดๆแบรนด์นี้สะสิ XOXO Liquid Lip นะคะเป็นเนื้อแมตต์นะคะทุกคนอันนี้เกลเชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้จักแบรนด์นี้แหละเป็นแบรนด์สะสินะคะคือราคาไม่แพงคือมันเป็นลิปแมตต์ที่เม็ดสีของเขาค่อนข้างแน่นมากเกลชอบมากๆที่เวลาเอาไว้เติมระหว่างวันก็คือจะมี2สีแหละที่เกลพกเป็นประจำเลยนะคะก็จะเป็นสีนี้สีนี้คือสี101 Innocent Pink ค่ะอันนี้เกลก็ทาสีนี้นะคะ101คือสีนี้เนี่ยเกลว่ามันทาได้ทุกโอกาสเลยก็ออกจะเป็นนุ๊ดนู๊ดชมพูนิดนึงนะคะแล้วก็นี่สีนี้เป็นสีที่ตอนเนี้ยกำลังเห่อมากๆเลยแล้วก็ใช้เป็นประจำใช้บ่อยเลยแหละช่วงนี้เป็นสีเบอร์204 Summer Terracotta ค่ะสีนี้จะออกแบบส้มๆอิดๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเกลจะสวอทให้ดูเอาสีนี้ก่อนละกันเนาะ204นี่ค่ะอันนี้เป็นเบอร์204นะดูสิแบบดีอ่ะมันออกแบบส้มๆอิดๆออกพีชพีชนิดนึงอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเบอร์101นะคะเนี่ยมันออกจะเป็นแบบนุ๊ดนู๊ดชมพูนิดนึงเนี่ยอันเนี้ยคือดีมากนี่ก็คือนี่แหละที่อันนี้ทาเกี่ยวเจ้าสีเนี้ยทาด้านนอกแล้วก็จะเอาสีเนี้ยทา204อ่ะทาด้านในสายฟอร์สายเก่าเนี่ยทายังไงก็รอดหมดเอาจริงๆไม่ว่าจะทาแบบพิกเมนต์แบบเต็มหรือว่าจะทาแบบเบลอๆแบบนี้ค่ะยังไงก็รอดราคาเขาอยู่ที่ประมาณ139บาทเลยนะคือมันคุ้มมากจริงๆเกียวก็เลยพกเป็นประจำเลยอันนี้ต่อมานะจ๊ะชิงโทรศัพท์มือถือค่ะก็จะบอกว่าอุ๊ยดูเคสโทรศัพท์เรานะดูเคสโทรศัพท์เกียวเลยคือเกียวเป็นคนชอบเทศกาลคริสต์มาสมากก็เลยแบบว่าสั่งเคสที่มันเป็นแบบซานตาคลอสเป็นคริสต์มาสมาก็เลยอยากจะโชว์นิดนึงด้วยนี่น่ารักไหมคะก็คือง่ายๆว่ามือถือเนี่ยไม่มีใครไม่พกทุกวันเขาเรียกว่ายังไงอะติดยิ่งกว่าแฟนอีกอะมือถืออะเหมือนเป็นแบบปัจ
จัยอีกปัจจัยนึงที่ต้องพกไปข้างนอกตลอดเวลาเพราะว่าเวลาทำงานคุยงานหรือขายของเนี่ยก็คือต้องเป็นมือถือตลอดก็เป็นอะไรที่แบบลืมไม่ได้ต้องพกไปติดตัวตลอดเวลานะคะโทรศัพท์มือถือแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ค่ะนี่เกลเป็นคนที่อย่างที่เห็นเลยคือเป็นคนชอบใช้กระเป๋าแบบใบเล็กๆอ่ะเกลก็เลยจะใช้กระเป๋าตังค์ส่วนใหญ่เกลซื้อขึ้นกระเป๋าตังค์แบบเป็นตัวแบบสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบแบบยาวจริงๆเกลก็ชอบแบบยาวแต่ด้วยความที่ว่ากระเป๋าของเกลส่วนใหญ่เกลจะใช้เป็นกระเป๋าแบบใบเล็กๆอะไรเงี้ยก็เลยจะพกเป็นพวกกระเป๋าตังค์แบบสั้นเอาเนาะข้างในก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นพวกบัตรเครดิตนะคะแล้วก็เงินทองที่มีอยู่เท่านี้อันน้อยนิดนะก็ประมาณนี้ค่ะชอบใช้เป็นกระเป๋าตังค์ใบแบบสั้นๆเอาก็พกพาสะดวกด้วยจากนั้นนะจ๊ะก็จะเป็น AirPods ค่ะ AirPods อันนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยเหมือนกันอย่างเวลาเราขับรถใช่ไหมเราอาจจะใช้บลูทูธในรถได้แต่เวลาลงไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งเลยก็คือว่าจะติด AirPods มากก็คือเราสามารถเอาใส่ที่หูแล้วก็เดินไปไหนมาไหนคุยได้เลยมือก็สามารถถือของได้เมื่อก่อนอะก่อนที่ยังไม่มี AirPods จะเป็นคนนึงที่แบบเวลาคุยโทรศัพท์จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบคุยก็ลำบากบางทีต้องหนีบแบบหนีบอย่างเงี้ยแล้วก็ถือของแต่พอตั้งแต่มี AirPods ปุ๊บก็รีบสอยแล้วก็ใช้เลยรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากแล้วก็ห้ามลืมเลยก็คือลืมไม่ได้เลยจาก AirPodsแล้วก็ต่อด้วยแฮนด์ครีมค่ะอันนี้เป็นอะไรที่พกประจำเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างแบบผิวแห้งมือแห้งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทานะคะก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมือของเราด้วยนะแล้วก็จะบอกว่าอันนี้หอมมากเพิ่งไปซื้อมาอันนี้เป็นของแบรนด์ Bath & Body Works ค่ะเนี่ยมันออกแบบคริสต์มาสคริสต์มาสด้วยเพราะว่าเพิ่งไปซื้อมาเมื่อเดือนนี้เองนะอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เลยหอมมากอันนี้มันเป็นกลิ่นแบบฟรุตนิดนึงตอนที่ไปซื้อบอกเขาบอกว่ามีกลิ่นอะไรที่มันรู้สึกว่าทาแล้วมันสดชื่นบ้างไหมอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำตัวนี้แล้วก็ชอบอันนี้ใครชอบแฮนด์ครีมก็ไปสอยได้นะจ๊ะจะบอกว่าหอมมากแล้วก็แพ็คเกจน่ารักด้วยต่อด้วยลูกอมค่ะเกลชอบอันนี้มากคือพกตลอดก็คือ Fisherman นะคะของ Fisherman Friend นะอันนี้หมดทีไรก็ต้องไปซื้อต่อตลอดอันนี้ด้วยความที่ว่าเราไปเจอคนนู้นคนนี้เนาะเราก็ต้องรักษากลิ่นปากของเราด้วยนะคะก็เลยพกเป็นประจำรถนี้ก็เป็นรถโปรดก็คือรถเชอร์รี่ค่ะแล้วก็ริปมันค่ะอันนี้เป็นของ CarMax นะชอบตรงที่แบบว่าเวลาทาแล้วหนึ่งเขาให้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วทาแล้วแบบมันเย็นๆนะคือเกลชอบมากก็คือเอาไปใช้ระหว่างวันสมมติแบบกินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยถ้าลิปสติกมันหลุดหรืออะไรบ้างเกลก็จะทาริปมันอันนี้ก่อนแล้วก็ต่อด้วยลิปสติกทับไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ทำเป็นประจำเลยนะก็เลยต้องพกเป็นประจำค่ะเพราะว่าปากแห้งมากตัวนี้เลยแล้วก็มีอันนี้ค่ะอันนี้เป็นตลับคอนแทคเลนส์นะคะก็ต้องพกเป็นประจำเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเกลไม่ได้ชอบใส่คอนแทคเลนส์อันนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คือเวลาออกไปข้างนอกเวลาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องใส่คอนแทคเลนส์พอถ่ายงานเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเกลก็จะถอดคอนแทคเลนส์ออกเลยก็คือจะถอดเก็บใส่ตลับก็ทำให้เวลาออกไปไหนเนี่ยก็ต้องพกตลับคอนแทคเลนส์ไปด้วยเป็นประจำนะจ๊ะต่อด้วยตังหูค่ะเอางงว่าทำไมพกตังหูเนาะคือเวลาไปถ่ายงานเกลจะแบบถ่ายแบบเสื้อผ้าบ่อยใช่ไหมแล้วก็เสื้อผ้าเขาก็จะมีแบบหลายๆแบบแบบแตกต่างกันออกไปหลายๆสีอย่างเงี้ยซึ่งเกลมองว่าบางสีมันก็เข้ากับสีทองบางสีมันก็เข้ากับสีเงินแล้วเกลรู้สึกว่าจริงๆตังหูที่มันเป็นห่วงเนี่ยมันสามารถมิกซ์ได้กับแบบเกือบทุกชุดเลยอะคือมันเป็นต่างหูที่มันกันตายแล้วก็ใส่ง่ายก็เลยจะพกแบบ2คู่เนี้ยไว้เป็นประจำก็คือจะเป็นสีทองกับสีเงินแบบนี้ค่ะก็เลยพกต่างหูอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาแล้วก็สุดท้ายค่ะนี่แว่นตากันแดดขาดไม่ได้เลยจริงๆเป็นคนที่แบบออกไปข้างนอกเวลาโดนแดดแล้วจะแสบตาอันนี้นะคะเป็นแว่นกันแดดของ Gentle Monster นะนี่คือมันเป็นรุ่นที่แกรู้สึกว่ามันใส่ได้กับทุกชุดเลยคือกันตายเหมือนกันอันนี้นี่ชอบตรงที่ขามันตรงเนี้ยมันเป็นสีทองเห็นป่ะคะนี่จริงๆแล้วคือว่าเกลอ่ะดูซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงแล้วนางเอกเขาใส่รุ่นนี้เฮ้ยแล้วแบบพอนางเอกใส่รุ่นนี้สวยมากชอบจากนั้นก็เลยแคปเลยค่ะแคปแล้วตอนนั้นไปเกาหลีก็เลยเอาไปดูว่ามันคือรุ่นไหนแล้วก็ไปซื้อมาก็เลยสอยได้รุ่นนี้เลยใครสนใจก็ไปซื้อได้นะเกลว่ารุ่นนี้มันค่อนข้างสวยมากเลยราคาจำไม่ได้อ่ะถ้าซื้อที่เกาหลีน่าจะอยู่ประมาณ 7,000 ราวๆเนี้ยค่ะถ้าเกลจำไม่ผิดนะอันเนี้ยโอเคค่ะทั้งหมดนะคะก็เป็น What's in my bag ของเกลเป็นของที่เกลพกอยู่เป็นประจำในช่วงนี้เวลาออกไปข้างนอกไปทำงานอะไรเงี้ยจริงๆเกลมองว่าถ้ากระเป๋าเกลอ่ะมันใหญ่กว่านี้เกลน่าจะใส่อะไรได้แบบเยอะมากกว่านี้อีกนะโอเคค่ะเกลขอตัวไปทำงานก่อนนะยังไงก็ไปติดตามกันคลิปหน้าว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรจะไปวอล์กที่ไหนละกันเนาะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เกลด้วยนะคะบ๊ายบาย